เรื่องที่สี่ตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธภาษิตอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาทั่งลัพพติดุลพังแปลความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้คุ้นหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปมีการกล่าวถึงกันเสมอมองในแง่ศาสนาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปสอนให้พึ่งพระเจ้า God เขาถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งอันเกษมของมนุษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระเจ้าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและสำคัญกว่าอะไรหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดกาลแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ในความหมายชั้นสูงถ้าหมายความว่าในการทำความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตามเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานก็ตามบุคคลต้องทำด้วยตนเองให้คนอื่นทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าครูอาจารย์และพ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณานุคุณต่างๆนั้นตนเองต้องทำเองจะได้ครูดีสักเพียงไหนก็ตามถ้าศิษย์ไม่ยอมทำตามเสียอย่างเดียวก็ไม่อาจศึกษาวิชาให้สำเร็จได้พ่อแม่ดีเพียงใดก็ตามสั่งสอนอย่างเลิศเลอเพียงใดก็ตามถ้าลูกไม่ยอมปฏิบัติตามเสียอย่างเดียวก็เหลวเอาดีไม่ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนคนอื่นๆเป็นเพียงองค์ประกอบเป็นผู้ชี้เป็นผู้บอกชี้ทางแนะนำพร่ำสอนเท่านั้นอาฆาตาโรตทาคตาจริงอยู่เมื่ออยู่ในวัยเด็กซึ่งยังพึ่งตนเองไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งพ่อแม่พี่น้องหรือญาติคนใดคนหนึ่งแต่ก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ด้วยนั่นเองเช่นการกินข้าวแม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนและเครื่องย่อยอาหารช่วยย่อยอันหนึ่งเด็กๆย่อมมีความน่ารักอยู่ในตนทุกคนผู้ใหญ่ให้อุปการะเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของตนแม้พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธบริษัทก็เพราะท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านเป็นที่พึ่งของพำนักถ้าเป็นพระทุศีลก็ไม่มีใครอุปถัมภ์บำรุงส่วนเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นโดยใจความก็คือให้ถือพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางเป็นแสงสว่างในหนทางมิใช่ให้ท่านมาทำความดีแทนให้ความดีเราต้องทำเองดังพระพุทธภาษิตทรงเตือนว่าตุมเหหิกิจังอาตปังอาฆาตาโรตทาคตาความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งทรงสอนให้พึ่งพระธรรมดังได้อธิบายแล้วคือให้ถือธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เดินชีวิตที่เดินตามอธรรมพบแต่บาปเดินตามธรรมพบแต่บุญตนที่ปราศจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าส่วนข้อว่าบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนั้นพระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาที่พึ่งคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถถึงได้โดยวิธีเดียวคือการฝึกตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสำรวมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพระราหัตผลนั้นคือที่สุดแห่งดีของตนท่านจึงว่าความดียิ่งทำยิ่งหมดคือไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนกรรมชั่วยิ่งทำยิ่งมากทำเท่าไรไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งว่ายยิ่งลึกคนอื่นแม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนการพึ่งตนเองพ่อแม่ผู้เต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นเมื่อลูกเติบโตพอจะหากินได้พอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าเกาะท่านแกอยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูกลูกๆจึงควรรีบขวนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับทำตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ที่ได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกินและโดยปกติเกรงใจลูกอย่างยิ่งสมัยที่พ่อแม่ต้องพึ่งลูกนั้นเป็นสมัยที่น่าสงสาร
ลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ำไม่เคยเห็นใครตกต่ำเพราะเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่ำเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดีเกี่ยวกับการเงินผู้หวังพึ่งตนเองควรจะเก็บเงินไว้ในคราวจำเป็นบ้างเช่นคราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรประมาทได้มาเท่าไรจ่ายหมดเท่านั้นควรเก็บไว้ใช้ในคราวหาไม่ได้บ้างไม่ต้องเที่ยวกู้ยืมหรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหากเก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในคราวจำเป็นย่อมมีความอุ่นใจกว่าผู้ไม่มีในการทำงานผู้พึ่งตนเองได้ในการทำงานไม่จำเป็นจะต้องประจบสอพลอเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและพยายามปรับปรุงให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านต้องการไหมซึ่งบุคคลผู้ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีและมีความประพฤติดีท่านต้องการแต่ไม่แน่นักหากเขาเข้ากับท่านไม่ได้ท่านอาจไม่ต้องการเขาก็ได้ในการศึกษาเล่าเรียนเราจะยิ่งต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นคนมีความเชื่อมั่นในตนย่อมพยายามให้ได้ความรู้มาด้วยตนเองไม่ถามหรือลอกจากคนอื่นในเวลาสอบคนที่ชอบถามหรือลอกจากคนอื่นแม้จะผ่านไปได้ในระยะต้นแต่จะมีภาระหนักดักอยู่เบื้องปลายเพราะตนไม่มีความรู้จริงยิ่งขึ้นไปชั้นสูงยิ่งลำบากและมักไปได้ไม่ไกลในการเรียนเป็นการลงโทษตนเองอย่างหนึ่งหมิ่นเกียรติศักดิ์แห่งตนล่วงละเมิดระเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบหากกรรมการจับได้ถูกทำโทษห้ามสอบเป็นจำนวนปีบ้างให้ตกในวิชาที่ทุจริตนั้นบ้างนอกจากต้องเสียเวลาแล้วยังต้องอับอายขายหน้าอีกเสียชื่อเสียงสกุลวงศ์โดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ในการสอบธรรมและบาลีนั้นใครทุจริตเมื่อถูกจับได้เขาจะประกาศชื่อในหนังสือเฉลยข้อสอบนักธรรมและบาลีนั้นชื่อจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปน่ากลัวจริงๆในการวางแผนอนาคตบุคคลผู้มุ่งพึ่งตนเองย่อมพร้อมเสมอที่จะเผชิญต่อความยากลำบากทุกอย่างเพื่อบุกบั่นไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแทนการอ้อนวอนเขาพยายามด้วยตนเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยแต่หนักแน่นมั่นคงมีความสุขด้วยการมองเห็นความก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อยทั้งทางด้านการตั้งตัวและความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจอนาคตเป็นสิ่งเราสร้างด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัยความจริงความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นหากได้มาโดยง่ายก็จะทำให้ผู้รับเสียคนได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เขาอ่อนแอคอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่เสมอเมื่อถึงคราวต้องพึ่งตัวเองเข้าจริงๆก็พึ่งไม่ได้ต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตการทำงานด้วยความบากบั่นพยายามในทางสุจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทำงานด้วยความบากบั่นอดทนพรรณนาไปก็มีเรื่องจะต้องพูดอีกมากขอยุติด้วยความสมควรเพียงเท่านี้ก่อนหากให้พิสดารก็ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียวพระพุทธภาษิตเรื่องการพึ่งตนเองนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะมารดาของพระกุมารกัสสปะเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ขออนุญาตบรรพชาตั้งแต่พอรู้เลียงสาแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจนกระทั่งได้แต่งงานในวัยสาวเมื่อแต่งงานแล้วตั้งใจปฏิบัติสามีดังเทวดาต่อมาตั้งครรภ์แต่นางไม่รู้ขออนุญาตสามีเพื่อบรรพชาสามีอนุญาตและนำนางไปสู่สำนักภิกษุณีด้วยสักการะอันใหญ่ได้บรรพชาในสำนักภิกษุณีอันเป็นบริวารของพระเทวทัตทั้งนี้เพราะไม่รู้ต่อมาครรภ์ของนางเจริญขึ้นภิกษุณีทั้งหลายมาทักถามว่าอะไรกันนี่นางตอบว่าไม่ทราบแต่ศีลของนางมิได้ด่างพร้อยเลยภิกษุณีทั้งหลายนำนางไปสู่สำนักพระเทวทัตถามพระเทวทัตว่าภิกษุณีนี้บวช ด้วยศรัทธา
แต่ครรภ์ปรากฏขึ้นในขณะบรรพชาจะให้ทำอย่างไรพระเทวทัตนั้นคิดแต่เพียงว่าหากเรื่องภิกษุณีมีครรภ์นี้รู้ไปถึงคนทั้งหลายเขาก็จะตำหนิได้ความเสื่อมเสียจะตกแก่ภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราดังนี้แล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้ภิกษุณีนี้สึกเสียเถิดภิกษุณีผู้มีครรภ์ฟังคำของพระเทวทัตแล้วตกใจและเสียดายเพศบรรพชาของตนเพราะบวช ด้วยศรัทธาไม่ปรารถนาจะสึกจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าบวช ด้วยศรัทธามิได้เจาะจงพระเทวทัตขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องเสื่อมจากเพศภิกษุณีเลยขอจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักพระศาสดาเถิดภิกษุณีทั้งหลายได้นำนางไปสู่สำนักพระศาสดาที่เชตวนารามกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่านางภิกษุณีนี้ตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนบรรพชาแต่เพื่อให้แจ่มแจ้งแก่คนทั้งหลายจึงทรงขอร้องให้พระเจ้าประเสนที่โกศลนางวิสาขามหาอนาถปิณฑิกะจุลอนาถปิณฑิกะและตระกูลใหญ่ๆอื่นๆให้มาประชุมกันทรงให้พระอุบาลีเป็นประธานกรรมการสอบสวนคดีนั้นพระอุบาลีเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วได้ขอให้นางวิสาขาพิจารณาสอบถามนางวิสาขาให้กั้นม่านเข้านำนางภิกษุณีเข้าไปในม่านพิจารณาดูมือเท้าสะดือและท้องน้อยแล้วนับเดือนและวันดูจึงทราบว่านางตั้งครรภ์ตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์จึงบอกความนั้นแก่พระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระจึงแจ้งแก่คณะกรรมการว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คณะกรรมการได้แจ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงต่อมานางได้คลอดบุตรเป็นชายมีอนุภาพมากมีบุญอันได้กระทำไว้แล้วมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ วันหนึ่งพระราชาประเสนที่โกศลเสด็จผ่านสำนักภิกษุณีทรงสดับเสียงเด็กร้องทรงทราบเรื่องตลอดว่านั่นเป็นเสียงบุตรแห่งภิกษุณีนั้นมีพระประสงค์จะสงเคราะห์จึงให้นำเด็กไปเลี้ยงไว้ในวังพระราชทานนามว่ากัสสปและเนื่องจากได้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กนั้นว่ากุมารกัสสปเมื่อรู้เรียงสาขณะเล่นกับเด็กอื่นๆที่สนามกีฬากุมารกัสสปตีเด็กอื่นเด็กพวกนั้นจึงด่าว่าเอาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่กุมารกัสสปทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาและทูลถามว่าใครคือมารดาบิดาของตนพระราชาตรัสบอกว่าหญิงแม่นมทั้งหลายนั่นแหละคือมารดาของเจ้ากุมารกัสสปไม่เชื่อทูลว่ามารดาต้องมีคนเดียวไม่มีมากอย่างนี้ขอพระองค์ได้ตรัสบอกความจริงเถิดเมื่อกุมารอ้อนวอนบ่อยๆพระราชาไม่อาจปิดบังได้จึงได้ตรัสเล่าความจริงให้ฟังทุกประการกุมารกัสสปทราบความจริงแล้วสลดใจจึงทูลขออนุญาตบรรพชาพระราชาทรงพระอนุญาตตามประสงค์เขาได้บวชในสำนักพระศาสดาเมื่ออายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทแล้วมีนามว่ากุมารกัสสปเถระท่านเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าแม้ทำความเพียรพยายามปานใดก็ไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้จึงคิดว่าเราควรกลับมาให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้แล้วมาเฝ้าพระศาสดาแรมคืนอยู่ที่อันธวันครั้งนั้นภิกษุที่เคยเป็นสหายกับท่านสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุอนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกลงมาจากพรหมโลกถามปัญหา15ข้อกับพระกุมารกัสสปนั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงไปเถิดนำเอาปัญหาทั้ง15ข้อนี้ไปทูลถามพระศาสดาคนอื่นนอกจากพระศาสดาไม่สามารถพยากรณ์ปัญหานี้ได้สำหรับเรื่องปัญหานี้โปรดดูรายละเอียดในวามิกสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม12เรื่องที่3แห่งโอปัมมะวรรคที่3ผู้เขียนวันรุ่งขึ้นพระกุมารกัสสปนำปัญหาเข้าทูลถามพระพุทธองค์และได้บรรลุพระอรหัตผล
เมื่อพระทศพลทรงแก้ปัญหาจบฝ่ายมารดาของพระกุมารกัสสปจำเดิมแต่พระลูกชายออกบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วมีความทุกข์โทมนัสเป็นเบื้องหน้าน้ำตาหลั่งไหลอยู่ทุกวันมิได้เว้นเพราะความคิดถึงบุตรวันหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตเห็นพระกุมารกัสสปจึงรีบเดินเข้าไปร้องเรียกว่าลูกลูกวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับต้องพระบุตรชายแต่พระเถระถอยเสียและไม่ยอมให้จับท่านคิดว่าหากพูดจาด้วยอย่างดีภิกษุณีผู้มารดาก็จะไม่สามารถตัดความรักความอะไรในเราได้มารดาจะเสื่อมจากมรรคผลอย่ากระนั้นเลยเราจะพูดกับมารดาด้วยเสียงกระด้างดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าเที่ยวทำอะไรอยู่ตั้ง12ปีจึงไม่อาจตัดแม้ซึ่งความรักได้นางได้ฟังดังนั้นคิดว่าคำแห่งลูกชายของเราหยาบจริงถามซ้ำอีกว่าท่านพูดอะไรนั่นเมื่อพระเถระพูดอย่างเดิมนางจึงคิดว่าเราไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้เพราะระลึกถึงบุตรนี้ถึง12ปีแต่หัวใจแห่งบุตรของเรากระด้างเหลือเกินไม่มีความเยื่อใยในเราเลยประโยชน์อะไรด้วยความรักในบุตรเช่นนี้นางตัดอาลัยในพระเถระแล้วบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นทีเดียวต่อมาภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายพระกุมารกสปและพระเถรีผู้มีอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตทำให้เสื่อมเสียแล้วแต่พระศาสดากลับเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งที่พำนักของคนทั้งสองเพียงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสนิโครธชาดกเป็นใจความว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโครธเท่านั้นอย่าคบเนื้อชื่อสาขะความตายในสำนักเนื้อชื่อนิโครธประเสริฐกว่าส่วนความเป็นอยู่ในสำนักเนื้อชื่อสาขะไม่ประเสริฐเลยทรงประชุมชาดกว่าเนื้อชื่อสาขะเป็นเทวทัตบริษัทของเนื้อชื่อสาขะเป็นบริษัทของพระเทวทัตแม่เนื้อตัวถึงวาระถูกฆ่าเป็นพระเถรีบุตรเป็นพระกุมารกัสสปส่วนเนื้อชื่อนิโครธผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อผู้มีครรภ์คือเราตถาคตนี่เองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนนั่นแหละจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยผู้อื่นไม่สามารถจะไปสวรรค์หรือทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมะแสดงธรรมว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากมีนัยยะ